ันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อจะได้มาพูดให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องเริ่มตั้งแต่เดือน3วันเพ็ญเดือน3ก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน3นับทางจันทรคติเราเรียกว่าวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งมีอะไรที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชาถ้านิสิตได้ยินคำว่ามาฆบูชาก็จะได้ยินคำว่าจาตุรงคสันนิบาตเขาบอกเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา4อย่างก็คือวันประการที่1ก็คือเป็นวันเพ็ญกลางเดือน3หรือเราเรียกว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน3 2จะมีพระภิกษุสงฆ์มาประชุมพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายจำนวน 1,250 องค์พระสงฆ์จำนวน 1,250 องค์ที่มาประชุมกันโดยไม่ได้หมายเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคำว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทจากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดพระสงฆ์ 1,250 องค์เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันตขีณาสกคือเป็นผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์เมื่อพูดถึงโอวาทปาติโมกข์ก็คือหลักในการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยให้หลักในการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาคือวางรากฐานของการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาไว้3ประการคือ1ให้ละเว้นจากความชั่วทั้งปวงคือให้งดทำความชั่วทั้งปวง 2. ให้บำเพ็ญแต่ความดีงามคือให้ทำแต่ความดี 3. ทำจิตใจให้ผ่องใสอันนี้เป็นรากฐานที่สำคัญเลยที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ที่เราเรียกว่าโอวาทปาติโมกก็คือ 1. ให้ละเว้นจากความชั่วทั้งปวงให้บำเพ็ญแต่ความดีทำจิตใจให้ผ่องใสเราจะได้ยินคำว่าโอวาทปาติโมกกับภิกษุปาติโมกมันมีความแตกต่างกันโอวาทปาติโมกก็คือหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาฆบูชาส่วนภิกษุปาติโมกนั้นก็คือเป็นการทบทวนศีล227ข้อของพระภิกษุสงฆ์อันนี้เพราะนั้นนิสิตต้องทำความเข้าใจด้วยว่าโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกที่พระเจ้าแสดงในวันมาฆบูชานั้นไม่ใช่เป็นการทบทวนศีล227ข้อเพราะนั้นบางคนก็สงสัยว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องเดียวกันนี่ต้องรู้ว่าวันเพ็ญกลางเดือน3มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอยู่4อย่างก็คือมีพระสงฆ์จำนวน 1,250 องค์มาประชุมกันโดยไม่ได้ด้านหมาย2พระสงฆ์จำนวน 1,200 องค์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยพระภิกษุ 1,250 องค์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นอรหันตขีณาสกคือเป็นผู้สำเร็จพระอรหันต์แล้วทั้งหมดเป็นวันเพ็ญเดือน3นี่เรียกว่าวันมาฆบูชาวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อจะได้นำมาพูดให้เราฟังเป็นวันที่2ก็คือวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาไม่เฉพาะในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่เราถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญแม้แต่องค์การสหประชาชาติก็ได้มีมติรับรองเมื่อปีพุทธศักราช2542ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งวันนี้สำคัญอย่างไรประการที่หนึ่งเลยเนี่ยเป็นวันประสูติขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน6ที่อุทยานลุมพินีวันใต้ต้นสาระพระพุทธเจ้าทรงมีพระประสูติการก็คือพระพุทธเจ้าทรงประสูติ2เมื่อพระองค์ออกบรรพชาอุปสมบทและก็สำเร็จเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน15ค่ำเดือน6นี่ว่าเป็นวันประสูติ
ป็นวันที่ตรัสรู้พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายเลยพระองค์ก็เสด็จดับขันธปฏิฐานเมื่อวันเพ็ญ15ค่ําเดือน6ที่แคว้นมัลละเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญก็คือเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเมื่อถึงวันนี้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาก็จะมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวตาต่อพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการมาเวียนเทียนตามวัดวาอารามต่างหรือมาทำบุญตักบาตรตามวัดวาอารามต่างเพราะนั้นนิสิตต้องเข้าใจว่าวันนี้มีความสำคัญก็คือเป็นวันตรัสรู้เป็นวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือวันวิสาขบูชาวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่หลวงพ่ออาจจะได้นำมาพูดให้นิสิตฟังนั่นก็คือวันเพ็ญเดือน8หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน8นี่เรียกว่าวันอาสาหบูชาวันอาสาหบูชาเนี่ยมีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอย่างไรว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นวันแรกนั่นก็คือธรรมจักรกับพุทธสูตรนั่นก็คือวัฏจักรของวงล้อพระพุทธศาสนาทรงแสดงต่อปัญจวิคพามทั้ง5ปัญจวิคพามทั้ง5เนี่ยเคยเป็นผู้อุปถัมภ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสด็จออกอุปสมบทใหม่ๆเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็นึกถึงปัญจวิคพามทั้ง5แล้วก็เสด็จไปโปรดด้วยการเทศซึ่งเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาหรือว่าเทศเป็นการแรกในโลกเลยก็คือธรรมจักรวรรณสูตรและเป็นวันที่เกิดพระภิกษุสงฆ์ขึ้นเป็นรูปแรกของโลกนั่นก็คือพราหมณ์อัญญาโกณฑยะเมื่อฟังการแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรวรรณสูตรจบลงเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกของโลกและก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์วันนี้จึงมีความสำคัญที่ว่าเป็นวันที่ครบรัตนตรัยก็คือมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเรียกว่าวันอาสาหบูชาวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้ปรารภไปก็มีวันมาฆบูชาก็คือวันเพ็ญเดือน3วันวิสาขบูชาก็คือวันเพ็ญเดือน6วันอาสาหบูชาก็คือวันเพ็ญเดือน8แล้วก็วันอีก2วันที่อนิสิตควรจะต้องรู้ก็คือวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษานะมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญก็คือเป็นวันแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศให้พระภิกษุที่อยู่ในสมัยนั้นหยุดการจาริกไปแสวงบุญตามที่ต่างๆเพราะว่ามีชาวบ้านมีประชาชนมาร้องเรียนว่าพระภิกษุสงฆ์ที่ไปแสวงบุญตามที่ต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นช่วงฤดูฝนก็ไปเหยียบย่ำต้นกล้าต้นพืชพันธุ์ทายาทที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้เกิดความเสียหายก็มาทูลขอพระเจ้าพระเจ้าจึงมีบัญญัติว่าต่อไปนี้เมื่อถึงวันแรม1ค่ำเดือน8พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดจะต้องยุติการออกไปจาริกแสวงบุญตามที่ต่างๆจะต้องอธิษฐานจิตอยู่ตามจำพรรษาตามวัดวาต่างๆเป็นเวลา3เดือนไตรมาส3เดือนแล้วก็คือหมายถึงว่า3เดือนตั้งแต่วันอธิษฐานจิตก็คือวันแรม1ค่ำเดือน8เป็นต้นไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11เนี่ยพระภิกษุสงฆ์จะไปจาริกแสวงบุญตามสถานที่ต่างๆไม่ได้เลยถ้าไปก็จะขาดพรรษาเพราะนั้นยกเว้นถ้ามีกรณีที่จำเป็นจริงๆที่ทรงอนุญาตไว้ในวินัยซึ่งจะต้องพระสงฆ์ที่จะต้องไปนั้นก็ต้องเรียกว่าสัตหะคือขออนุญาตจากหมู่สงฆ์ไปแต่ไปได้ตามกำหนดก็คือไม่เกิน7ราตรีจะต้องกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนั้นๆที่ได้อธิษฐานจิตไว้จนครบ3เดือนไตรมาสนี่เรียกว่าวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเนี่ยเราก็มักจะได้ยินคำต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกับวันเข้าพรรษาเช่นผ้าอาบน้ำฝน
ภาพน้ำฝนเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนางวิสาขาซึ่งเป็นมหาอุบาสิกามีความประสงค์อยากจะทำบุญบ้านก็ให้สาวใช้เนี่ยไปนิมนต์พระผลปรากฏว่าสาวใช้ไปนิมนต์พระเนี่ยไม่เจอพระเลยแต่ไปเจอชีเปลือยหัวโล้นกำลังเล่นน้ำฝนกันอย่างสนุกสนานเลยไม่มีเสื้อผ้าอภรรใส่เลยสาวใช้ก็กลับมาบอกนางวิสาขาว่าไม่เจอพระเลยมีแต่ชีเปลือยนางวิสาขาก็ตกใจมากจึงเดินทางไปดูด้วยตัวเองก็เห็นพระสงฆ์เนี่ยกำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานแต่ไม่มีเสื้อผ้านางวิสาขาจึงเป็นคนแรกที่ภาวนาตัวขอถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระสงฆ์นั้นได้ใช้นุ่งอาบน้ำฝนอันนี้จึงเป็นประเพณีปฏิบัติจนมาถึงปัจจุบันนี้เมื่อถึงวันเข้าพรรษาเนี่ยประชาชนทั่วๆไปคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาก็มักจะไปถวายผ้าอาบน้ำฝนตามวัดวาอารามต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือคำว่าเทียนจำนำพรรษาเรามักจะได้ยินคำว่าต้องไปซื้อเทียนจำนำพรรษาเอาไปถวายพระหรือไปร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษาตามวัดวาต่างๆที่มีกิจกรรมในเนื่องในวันเข้าพรรษาทำบุญวันเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีต้นเทียนมาให้ประชาชนได้มาหล่อหลอมถามว่าเทียนจำนำพรรษาเนี่ยเอาไว้ทำอะไรเทียนจำนำคำว่าจำนำพรรษาก็คือจำพรรษานั่นหมายถึงว่าตลอดพรรษาเนี่ยจะต้องมีเทียนที่จะต้องใช้ในการจุดทำวัดเช้าทำวัดเย็นตลอดพรรษานี่เพราะนั้นนิสิตต้องเข้าใจด้วยว่าเทียนจำนำพรรษามีไว้ทำไมถึงเรียกว่าเทียนจำนำพรรษามันเป็นเฉพาะที่เขานิยมกันไปถวายในช่วงเทศกาลพรรษาเพื่อให้เกิดอานิสงส์หรือเกิดผลบุญกับผู้ถวายว่าพระเนี่ยได้นำเทียนที่เราไปถวายก็ดีหรือนำเทียนที่เราได้ไปร่วมหล่อหลอมก็ดีไปจุดในการทำวัดเช้าทำวัดเย็นอันนี้ก็คือเรื่องของวันเข้าพรรษาเมื่อเข้าพรรษาเสร็จแล้วครบ3เดือนไตรมาสเมื่อถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ที่เราเรียกกันว่าวันออกพรรษาพระสงฆ์ที่อธิษฐานจิตจำนำพรรษาอยู่ครบ3เดือนใจมาสเมื่อถึงวันออกพรรษานี้ถ้าในทางศาสนพิธีเนี่ยเขาเรียกว่าวันมหาปวนาคำว่ามหาปวนาแปลว่าอะไรแปลว่ายอมอนุญาตทำไมต้องมีการยอมหรืออนุญาตใครยอมใครใครอนุญาตใครพระสงฆ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดให้มาจำพรรษาอยู่ร่วมกันเป็นเวลา3เดือนไตรมาสพระสงฆ์ซึ่งมาจากสถานที่ต่างๆไม่รู้จักกันแล้วก็อยู่ต่างสถานที่กันเมื่อมารวมอยู่ด้วยกันในสถานที่เดียวในวัดเดียวกันก็ย่อมจะเห็นพฤติกรรมของกันและกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งแต่พระสงฆ์แต่ละรูปที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะว่ากล่าวตักเตือนกันได้เพราะว่าไม่รู้ว่าพอว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วพระที่ถูกตำหนิไปจะยอมรับหรือไม่ว่าตัวเองผิดอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกำหนดให้วันขึ้น15ค่ำเดือน11นะวันออกพรรษาเนี่ยเป็นวันมหาปวนาคือให้พระสงฆ์เนี่ยมาทำพิธีกรรมร่วมกันในโบสถ์ยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ว่าใครผิดก็สามารถตักเตือนกันได้ไม่เว้นแม้แต่ว่าอาวุโสมากหรืออาวุโสน้อยอันนี้เรียกว่าวันมหาปวนาซึ่งเมื่อเสร็จจากวันมหาปวนาแล้วเนี่ยวันขึ้น15ค่ำเดือน11เนี่ยเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยพระสงฆ์ก็ยังไม่สามารถที่จะออกจากวัดที่จำพรรษาได้ยังไม่สามารถจะไปนอนค้างอ้างแรมจนกระทั่งราตรีต่อมาก็คือวันแรม1ค่ำเดือน11พระสงฆ์จึงสามารถที่จะออกจากวัดที่อธิษฐานจิตอยู่จนครบ3เดือนได้มาเพื่อไปจาริกแสวงบุญตามสถานที่ต่างๆด้วยอันนี้ก็คือวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพุทธศาสนาก็คือวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาเพราะนั้นนิสิตต้องเข้าใจ